1 2 3แล้ววันนี้นะคะมิ้นก็พาตากล้องเปิดมาด้วยสวัสดีค่ะทุกคนเปิดคลิปมาแบบว่าสดสดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราต้องตื่นต้องทำโครงงานนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบตุ๊บอยู่ในหัวมากๆเลยนะคะอันนี้คือไม่ได้เรียนออนไลน์แล้วนะได้ไปโรงเรียนแล้วแต่ว่าไปแค่2วันเท่านั้นนะคะโรงเรียนก็ปิดเพื่อที่จะแบบทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องมากลับมานั่งเรียนออนไลน์อีก2วันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปอีกหรือเปล่านะไม่รู้เขาจะเลื่อนไปอีกหรือเปล่านะชีวิตวันหยุดอยู่แต่กับออนไลน์นะคะแล้วเนี่ยก็ตื่นมาทำตั้งแต่เช้าแล้วเพราะว่ามันจะต้องส่งแล้วแล้วมันไม่เสร็จสักทีอ่ะอันเนี้ยขนาดวันนี้นะแบบมิ้งมาที่คอนโดใช่ไหมยังต้องแบกงานมาทำอีกทุกคนคือแบบงานออนไลน์มันเป็นอะไรที่แบบซึ่งมันปวดหัวมากๆเลยแล้วมันเครียดมากๆเลยนะเราจะไม่สามารถแยกช่วงเวลาที่เราแบบพักผ่อนกับเวลาทำงานได้เพราะว่าเราจะแบบใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้องอะไรอย่างนี้นะเราก็เลยเกิดความเครียดใช่ป่ะแล้วพอเครียดแล้วมันเป็นยังไงเครียดแล้วมันก็สิวขึ้นละสิแล้วคือก่อนหน้านี้นะทุกคนมิ้งก็จะแบบเป็นสิวขึ้นแบบว่าจากสิวแบบอักเสบที่ไม่เคยขึ้นมันก็ขึ้นเพราะแบบมันเครียดแล้วแบบช่วงก่อนปีใหม่แล้วแบบช่วงปีใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะมิ้งทำงานเยอะมากคือแบบทั้งแล้วคือมันต้องแบบแต่งหน้าทุกวันเลยจริงๆนะคะมันก็เลยแบบว่าเหมือนตันอะทำยังไงดีทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ที่แบบถ่ายแบบด้วยกันนะคะเขาแนะนำมาว่าแบบเขาใช้แบบอันนี้อยู่นะให้มิ้งไปลองใช้นะคะมิ้งก็ลองใช้แล้วมันเวิร์กทุกคนคือถ้าไม่เชื่อนะมิ้งจะขึ้นรูปช่วงนั้นที่แบบมิ้งแบบทำยังไงดีให้ดูนะคะเนี่ยขึ้นให้ดูตรงนี้เลยเพราะว่ามันขึ้นจนแบบมันคือต้องพูดเลยว่าทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่เขาแนะนำให้ลองเป็นเซตนี้เลยนะคะนี่ Nivea Acne Repair เซตนี้นะคะคือเขามี2อย่างนะจะมีเคลนเซอร์แล้วก็เป็นเซรั่มนะคะมิ้งก็ใช้คู่กันเลยทั้ง2อันเลยคือเขาสามารถส่งสิวให้แบบสู่ขิดได้จริงๆทุกคนใช้มา2สัปดาห์แล้วนะคะทุกคนเนี่ยเห็นป่ะว่าแบบตรงหน้าผากมันดีขึ้นเยอะมากๆแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้หายแบบไปสนิทเลยจริงๆนะมันก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมิ้งก็ต้องใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะให้น้องแบบว่าหายลงไปสนิทจริงๆแล้วคือช่วงที่ผ่านมาเราแบบเป็นสิวมากๆเลยใช่ป่ะแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากออกไปไหนไม่อยากเจอใครแล้วก็แบบไม่ได้อยากถ่ายรูปอะแต่ตอนนี้นะคะแบบว่าหน้าดีขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นมากๆเลยใช่ไหมวันนี้นะคะคือหลังจากที่เราทำงานเครียดแบบนี้นะคะเราก็จะไประเบิดความเครียดกันค่ะวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยมิงจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเทคนิคการถ่ายรูปของมิงนะคะถ่ายยังไงให้ดูสูงยาวเขาดีแบบ180บวกไปเลยอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะมีมาแนะนำกันนะแต่ว่าแบบคือเราเครียดขนาดเนี้ยไปถ่ายรูปคาเฟ่มันก็อาจจะยังระเบิดได้ไม่สุดถูกปะวันนี้นะคะเราจะไปเล่นเครื่องเล่นสนุกด้วยนะคะจะเป็นระเบิดความเครียดกันเต็มที่เลยเอาให้หัวกระเจิงไปเลยนะคะวันนี้แล้ววันนี้มิงก็นัดเพื่อนของมิงไว้ด้วยนะคะตอนนี้ตื่นเต้นมากเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวก่อนนะเพราะว่าจะออกไปสภาพนี้ก็คงไม่ได้นะจะสดไปนะคะเดี๋ยวขอไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะนี่นะคะก็เก็บผมให้เรียบร้อยมาเริ่มเลยแล้วก็ใช้นี่นะคะ Gentle Cleansers ตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาสิวแบบทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆนะมีสิวอักเสบสิวอุดตันหรือสิวผดเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นเจลใสๆแบบนี้แล้วเราก็ถูวอร์มไปที่มือแล้วก็ลงที่หน้าไปเลยนะคะใครที่มีสิวขึ้นง่ายนะคะหรือว่าผิวแพ้ง่ายระคายเคืองบ่อยเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะตรงไหนที่มีสิวนะคะก็ถูไปเลยเนาะเขาจะช่วยจัดการความมันส่วนเกินและแบคทีเรียที่สะสมอยู่ที่ผิวเรานะคะแล้วก็ยังป้องกันไม่ให้เกิดสิวอักเสบด้วยนะช่วยให้สิวบนหน้าเราเนี่ยแห้งลงไว้ด้วยค่ะมันก็จะได้หลุดออกง่ายขึ้นนั่นเองเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะล้างหน้าออกได้เลยนี่ล้างออกง่ายแล้วก็สบายหน้ามากๆเลยล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันสะอาดมากๆอ่ะแล้วหน้ามันนุ่มแล้วมันก็ลื่นอ่ะอันนี้ใช้แล้วรู้สึกจริงๆต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาลงสกินแคร์กันดีกว่านะคะเพราะตอนนี้เปิดน้องเถิกไว้นานมากเดี๋ยวต้องรีบไปแต่งหน้าแล้วนะคะวันนี้นิ้งจะมาใช้น้องตัวนี้เลย Nivea Acne Care Super Serum นะคะก็คือน้องตัวนี้นะคะเขาดูแลแบบว่าหลายสิวมากๆเลยนะสิวอักเสบสิวผดสิวอุดตันหรือว่าสิวอะไรที่แบบว่าขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เดิมๆนะคะเขาก็จะช่วยด้วยนะนี่จะเป็นเนื้อเซรั่มนะคะนี่แบบนุ่มๆลื่นๆทาได้ทั่วหน้าเช้าเย็นเลยนะคะ
ลาทานเนี่ยรู้สึกแบบจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ออกมาด้วยนะก็จะช่วยฟื้นฟูผิวเราจากสิวนะคะจาก5ประการที่แบบดูแลผิวแล้วเลยก็คือซีซอบริสุทธิ์ 99% นะคะนี่ช่วยลดปัญหาสิวเลยแล้วก็มีชะเอมเทศทองนะอันเนี้ยจะช่วยปอกประโลมผิวของเรานะคะซาลิกซาลิดแอซิดนะคะอันเนี้ยจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกแล้วก็อันเนี้ยคุมมันด้วยนะคะเพราะว่าเขามีคานิทินคุมมันแต่ว่ายังให้ความชุ่มชื้นกับหน้าเรานะคะเพราะว่าเขามีไฮยาลูรอนด้วยแบบมันบางเบามากๆเลยนะสำหรับคนเป็นสิวก็แบบไม่ชอบที่จะทาอะไรแบบเหนอะๆบนหน้าใช่ป่ะพอรู้สึกว่ามันจะอุดตันเพิ่มอ่ะแต่เนี้ยจากแบบใจจริงที่ใช้มานะคือแบบโบกไปเลยทุกคนนี่นะคะตรงนี้ก็ทาไปเลยตอนนี้นะคะน้องซึมแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะแต่งหน้าแล้วนี่วันนี้เราก็ใช้น้อง2ตัวนี้เลยนะคะส่งสิวสู่ขิดไปเลยเด้อแล้วก็นี่นะคะเขาจะช่วยปรับสมดุลผิวเอาสิวออกไปเลยค่ะตอนนี้นะคะพร้อมที่จะไประเบิดความเครียดแล้วเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าเปลี่ยนชุดก่อนละกันน้องพร้อมไปแบบนี้คงจะไม่ได้นะคะโอเคเราไปเจอกันที่คาเฟ่เลยค่ะวันนี้นะคะมิงก็วาร์ปมาแล้วนะคะคือบอกก่อนเลยว่าวันนี้นะคะเรามีแพลนมาระเบิดความเครียดกันนะคะของมิงก็คือการที่เราได้แบบออกมาข้างนอกแล้วก็มาถ่ายรูปเช็คอินอะไรอย่างงี้นะคะแต่มาถ่ายรูปเชื่อว่าทุกคนเราจะมาคนเดียวมันก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมิงก็พาตากล้องคนโปรดมาด้วยเปิดตัวตากล้องคนโปรดของเราค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนะนำตัวเร็วสวัสดีค่ะชื่อบุพัฒน์นะคะก็เป็นเพื่อนเอกเดียวกับมิงใช่ขึ้นช่องบุพัฒน์ให้ตรงนี้เลยนะคะวันนี้บุพัฒน์จะรับบทเป็นตากล้องคนโปรดโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าฝีมือของตากล้องคนโปรดและนางแบบคนนี้จะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยมีคนจดหรือเปล่าการกินมันก็เป็นการระเบิดความเครียดอย่างนึงหมดแล้วโอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้เติมพลังเรียบร้อยเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องไงใช่ปะวันนี้จะมาโพสให้ดูทั้งท่ายืนท่านั่งและโพสยังไงให้ดูขายาวให้ดูสูงสำหรับแบบสาวไซมินิอย่างนี้นะคะก็สามารถสูงได้ภายในวันนี้เลยโอเคค่ะไปเลยทริคของตากล้องที่นี่อย่างหนึ่งคืออะไรคะเบอร์ลินคือการเชียร์อัพค่ะเราต้องมีตากล้องบิ้วนะคะมาค่ะ1 2 3ไปค่ะไปค่ะเผลอท่านผู้นึงรูปสวยค่ะไปค่ะไปเอาเท้าติดพื้นเท้าติดขอบตอนนี้ขอบนะคะทุกคนทำให้สูงขึ้น1 2 3อุ๊ยสวยมากไปมิสแกนมิสยูนิเวิร์สไปสวยขายาวมากโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรูปที่ได้เมื่อกี้กันเทคนิคขายาวที่ใช้ไปเมื่อกี้นะคะก็คือการที่เราถ่ายรูปแล้วให้เท้าเรานะคะอยู่ติดขอบกับกล้องนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูตรงนี้นะก็คืออยู่ให้เท้าติดขอบกล้องมากที่สุดนะคะมันจะทำให้ดูขายาวขึ้นต่อไปจะเป็นท่ายืนนะคะเท้าติดขอบแล้วก็เสยขึ้นนิดนึงคือใครเอ่ยแม่ซื้อหนึ่งเห็นป่ะมันจะได้ฟีลแบบธรรมชาติยิ้มหัวล้อแต่ว่าขายาวสวยเหมือนตั้งใจแต่ไม่ได้ตั้งใจต่อไปเราไปมุมไหนดีตากล้องเราวาร์ปนะคะทุกคนเราวาร์ปจากคาเฟ่มาที่สวนสยามแล้วนะคะเรายังระเบิดความเครียดไม่สุดใช่ป่ะเพราะว่าแบบเครียดขึ้นมาแล้วมาถ่ายรูปเนี้ยเราก็สบายใจขึ้น 50% เพราะว่าเราได้มีรูปลง IG ใช่ป่ะแต่ว่าแบบร่างกายของเราเนี่ยมันต้องแบบมีความเลือดสูบฉีดมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสยามกันคือวันนี้นะคะเราจะมาวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยตอนที่เราเล่นเนาะว่าแบบเรื่องเราจะสูบฉีดเท่าไหร่เราจะระเบิดความเครียดได้จริงๆหรือเปล่านะคะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มจากไอ้ที่มันห้อยขากันก่อนเนาะป่ะเริ่มเลย
่อไปที่เราจะเล่นนะคะก็คืออันนี้มันจะเป็นแบบว่าน้ำแบบเปียกๆนิดนึงไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเริ่มแล้วทุกคนตื่นเต้นมากตื่นเต้นมังคีล่าสัตว์อ่ะกำลังจะไปประชนภัยเฮ้ยแล้วกำลังจะเข้าปากเสือแล้วเฮ้ยมือสั่นเลยอ่ะเกรงมันเกรงไม่ได้กลัวโอเคโอเคแล้วก การเป็นยังไงโอ้โหจะให้ดูสภาพอีกคนนึงเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าจะแบบไปเล่นอะไรต่อหรืออาจจะไม่ไหวแล้วเพราะเท่านี้ความเครียดเรามันไปพร้อมกับสมองตั้งแต่ไวกิ้งแล้ววันนี้คือเป็นการแบบว่าระเบิดความเครียดแบบจริงๆเลยโอ้ยวันนี้แบบระเบิดความเครียดแบบได้มากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ห้องเลยดีกว่านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคืนนี้ก็หวังว่าจะสนุกไปกับมิงนะคะแล้วก็จะได้ใครเครียดไปกับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เครียดอยู่นะคะก็ลองไประเบิดความเครียดวิธีของมิงดูนะคะอาจจะแบบเผื่อจะดีขึ้นเนาะและสำหรับใครที่เครียดเรื่องสิวนะคะก็ไว้วางใจให้นี่เลยนะคะ Nivea Acne Repair Set นี้ให้เขาดูแลเลยเนาะพอสิวหายแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นก็ไม่เครียดแล้วดูแลผิวให้ดีไม่เป็นสิวนะคะก็ช่วยลดความเครียดไปได้เยอะเลยพอหน้าใสผิวสวยเนี่ยก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นด้วยใช่ไหมล่ะหาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะก็คือสั่งซื้อออนไลน์ไปเลยแล้วเขาใจดีมากๆนะ Nivea ส่งฟรีด้วยนะคะหาซื้อได้ที่ Lazada Official Store ของ Nivea เลยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะสนุกไปด้วยกันแล้วก็คลายเครียดไปด้วยกันนะคะแล้วคลิปหน้าเนี่ยมิงจะพาไปไหนไปทำอะไรหรือว่ามีอะไรมาแนะนำอีกนะคะก็กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย